สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาตาลีเดวิสจิตกุศลแบ่งปันน้ำนมให้แม่คลอดลูกแฝดก่อนกำหนดมีฐานะยากจนนักแสดงสาวนาตาลีเดวิสหลังคลอดน้องเบนลูกชายวัย4เดือนปัจจุบันมีน้ำนมที่ปั๊มเก็บไว้เป็นจำนวนมากและเพียงพอสำหรับลูกชายไว้ได้กินจึงมีจิตกุศลนำไปบริจาคล่าสุดใน IG ของนาตาลีเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวน้ำนมที่จะนำไปส่งต่อว่าส่วนตัวมีความตั้งใจแต่แรกว่าถ้าน้ำนมเยอะมากยังไงก็จะบริจาคให้กับคนที่จำเป็นได้นำไปใช้เริ่มจากโทรไปเช็คที่ธนาคารน้ำนมแม่3ที่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่ามีผู้ใจดีบริจาคกันเยอะเลยเด็กๆทั้ง3โรงพยาบาลมีสต็อกนมค่อนข้างเพียงพอจนได้มาทราบเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งมีอาชีพเป็นพี่แม่บ้านฐานะยากจนมากไม่มีกำลังซื้อนมผงจริงๆคลอดลูกแฝดหญิงก่อนกำหนดมากๆมีโอกาสพิการทางสายตาน้ำหนักออกมาแค่คนละ 1.2 กิโลกรัมตอนนี้อายุได้เกือบ2เดือนไม่มีภาวะแพ้อาหารใดๆจากน้ำนมด้วยเหตุการณ์ทางสุขภาพของน้องทั้ง2คนมีความจำเป็นที่ต้องทานนมแม่ที่มีภูมิคุ้มกันเป็นอย่างยิ่งแต่คุณแม่ของน้องไม่มีน้ำนมนาตาลีจึงได้นำนมของพี่เบนไปให้ขอให้สาวน้อยทั้ง2สุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะจ๊ะเจ้าของนมแฮปปี้มากที่ได้แบ่งปันปอลนาตาลีทำการปรึกษาคุณหมอแล้วตรวจสุขภาพตรวจเลือดแล้วแข็งแรงดีทุกประการไม่มีโรคติดต่อไม่มีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทางเลือดหรือทางน้ำนมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ทานวิตามินบำรุงร่างกายบำรุงน้ำนมสม่ำเสมอค่ะอุปกรณ์ปั๊มนมหนึ่งบวกค่าเชื้อทุกครั้งน้ำนมเก็บในถุงที่ได้มาตรฐานในอุณหภูมิติดลบนมที่บริจาคไปจะถูกเก็บในตู้แช่ฟรีซอย่างดีมีคนใจดีให้ใช้ตู้ค่ะและน้องที่รับบริจาคนมไปได้เทสน้ำนมดูแล้วไม่มีอาการแพ้ใดๆค่ะ#สนับสนุนให้บริจาคผ่านธนาคารนมแม่เพราะดีและปลอดภัยที่สุดค่ะ#แต่เคสนี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับน้ำนมแม่อย่างเร่งด่วนค่ะขอให้การทำบุญของแม่และพี่เบนในครั้งนี้ส่งผลให้ครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงมีความสุขปลอดภัยแคล้วคลาดในทุกๆที่ที่เราไปนะครับลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ